กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในคุงแคสเตอร์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสตีฟวันพีซนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวผลแม็กมากันนะครับก็จะเป็นของอาคายอินุนะครับก็ในเกมนะครับจะมีลักษณะผลเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นพริกแดงๆนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราจะลองไปรีวิวสกิลทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลแรกนะครับสกิลแซดนะครับเป็นการยิงลูกลาวาออกจากมือฮะเดี๋ยวเรามาดูสแตทของผมกันก่อนเลยนะก็ดีเฟนส์ของผม400นะครับก็จะยิงเป็นลาวาออกจากมือครับไปเดี๋ยวเราจะลองไปยิงกับคนดูกันนะเพื่อนขอลองยิงหน่อยบอลจัดปะเขาเท่าไหร่ดาเมจ700นะครับถือว่าแรงอยู่นะ700ทำเป็นเล่นนะนี่ลองยิงไปเดี๋ยวผมจะลองให้เขาแบบว่าเคลือบฮาคีดูนะว่าจะดาเมจเท่าไหร่ปะลองยิงดูก็ดาเมจจะประมาณ400นะครับก็ถ้าเขาเปิดกายาเหล็กแล้วก็จะเข้าประมาณ73นะก็จะตีแทบไม่เข้าเลยถ้าเขาเปิดกายาเหล็กนะผมลืมบอกไปนะครับว่าผลแม็กมานี้เป็นสายโลเกียนครับคือตัวเราจะเป็นลาวานะครับถ้าเราเอาตัวไปโดนเขานะครับเขาก็จะเลือดลดนะครับป่ะนี่จิ้มจุ่มเห็นไหมถ้าเราตัวโดนเขานี่เขาก็จะเลือดลดเรื่อยๆนะแต่ถ้าเขาเปิดฮาคิหลบหลีกเขาก็หลบผมได้นะนี่ดูตรงเลือดเขาจะลดเรื่อยๆเลยนะบอลปิดอันนั้นก่อนนี่ก็เขาก็จะเลือดลดลงเรื่อยๆเลยนะป่ะสกิลต่อไปนะครับสกิล X นะครับก็จะเป็นการสร้างลาวาเป็นบริเวณรอบๆนะครับก็ถ้าเรามีดีวีฟูดเยอะเท่าไหร่มันก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้นครับโอเคลองกด X ดูสกิลนี้เป็นสกิลที่เอาไว้แบบว่าไงฟาร์มลูฟี่ดีมากๆนะครับคือถ้าลูฟี่มาเหยียบแม็กมากเราหรือลาวานั่นแหละลูฟี่มันก็จะเลือดลดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายเองในที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเห็นไหมลูฟี่ตายแล้วเนี่ยมันเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะลองฆ่าลูฟี่กันดูนะก็มันมีวิธีอยู่นะครับคือทำให้มันแบบว่าไงติดไปติดตรงบ้านอะทำไงก็ได้ให้มันติดอะลูฟี่มานี่มอมไอ้ควายเรียกเป็นหมาเลยลูฟี่มานี่นี่คอมมอนเบบี้มานี่นั่นแหละลูฟี่มันติดบ้านแล้วทำการกด X เข้าไปยังไงลูฟี่ยังไงมองไม่เห็นมึงแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่นี่ยังไงลูฟี่ยังไงเฮงเห็นไหมมันเป็นการฟาร์มลูฟี่ที่ดีมากเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ลูฟี่มันไปติดอะนะมาหรือจะอยู่ตรงบ้านก็ได้นะทำไงได้ให้ลูฟี่มันติดอะอยู่งี้เอาให้ลูฟี่แม่งอยู่นู่นทำการกด X ไปยังไงลูฟี่มึงต้องตายแล้วจังหวะนี้อยู่ไหนวะโอเคไหนลองดูสิโอ้โหลูฟี่มันกระโดดไอ้ควายเอ้ยมันไปเรียนรู้วิชากระโดดแต่ใดมาเรียนรู้วิชาหลบแม็กมาด้วยเหรอโอเคแม็กมาหมดไปแล้วก็ทำการกดใหม่ไปยังไงลูฟี่เฮงครับนี่เป็นสกิล X ที่เอาไว้ฟาร์มลูฟี่ได้ดีมากๆเลยนะครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล C นะครับเป็นการยิงมังกรลาวาไปด้านหน้านะครับนี่ก็ดาเมจจะเยอะก็ดาเมจค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าสกิลแซดนะครับก็ดาเมจประมาณ500นะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเปิดฮาคิดูนะลองยิงดูก็ดาเมจประมาณ300นะครับงั้นลองเปิดกายาเหล็กดูกายาเหล็กก็จะประมาณ55นะครับเป็นสกิลที่ดีนะแบบว่าเอาไว้คอมโบคือ Z C ตัว X นะครับลองยิงลูฟี่ดูก็ยิงลูฟี่ไม่ค่อยเข้านะผมแนะนำให้ใช้สกิล X ดีกว่าไอ้ที่ผมเคยบอกว่าสร้างลาวาตรงพื้นโดยบริเวณรอบๆนะแบบนั้นจะฟาร์มลูฟี่ได้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมขอฆ่าลูฟี่แป๊บนึงนะมันจะได้ไม่มากวนนะโอเคสกิลต่อไปนะครับสกิล V นะครับเป็นการยิงกำปั้นลาวาไปบนฟ้านะครับซึ่งมันจะหันตามเมาส์นะครับคือถ้าเราเอาเมาส์ชี้ไว้ตรงไหนมันก็จะตกตรงนั้นครับโอเคลองยิงตรงบอลดูกด V ครั้งนะครับขอย้ำว่ากด V ครั้งซึ่งมันไม่ได้ยิงได้ตลอดนะครับคือกดค้างไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะหยุดของมันเองนะก็ยิงได้เยอะอยู่นะโอเคหมดแล้วหมดก๊อกแล้วแล้วก็รอจนกว่ามันจะตกลงมานะซึ่งตอนนี้มันก็ได้ตกลงมาแล้วนะตกเป็นฝนเลยเขาก็ตายไปที่เรียบร้อยนะเป็นสกิลที่ดีแบบนึงเลยนะก็พอกำปั้นมันตกถึงพื้นแล้วกำปั้นที่เป็นลาวาพอตกพื้นแล้วพื้นก็จะกลายเป็นลาวานะก็จะเป็นวงเล็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคือเป็นลาวานะก็เดี๋ยวลาวามันก็จะหายของมันไปเองนะก็รอสักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายไปเองก็ถ้าใครเหยียบลาวาก็ตายเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนแมกมาสกิล X เลยนะแต่นี้มันจะวงเล็กหน่อย
เดี๋ยวเราจะลองไปเซิร์ฟส่วนรวมนะไปแกงแบงคนกากดูนะป่ะทำการตัดซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาเซิร์ฟส่วนรวมไปที่เรียบร้อยแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราจะลองฆ่าลูฟี่ในเซิร์ฟส่วนรวมดูนะก็อันนี้เป็นเซิร์ฟส่วนรวมจริงๆนะครับดูลายชื่อข้างๆนะครับป่ะไม่ว่าเซิร์ฟจะปิงเยอะแค่ไหนนะครับเราก็สามารถฆ่าลูฟี่ด้วยสกิล X ได้นะครับโอเคลูฟี่มันติดอย่างนี้ทำการกด X ป่ะแล้วก็รอจนกว่าลูฟี่มันจะตายนะครับนี่ก็รอป่ะรอระหว่างนี้นะครับเราก็ทำอะไรก็ได้นะครับเดินชิวๆอะไรก็ได้จนกว่าลูฟี่มันจะตายนะครับนี่ดูสิครับลูฟี่เลือดลดเรื่อยๆเลยนะยังไงลูฟี่ยังไงลูฟี่ยังไงลูฟี่ตายนะครับเห็นไหมไม่ว่าเซิร์ฟจะปิงเยอะขนาดไหนนะครับเราก็สามารถฆ่าลูฟี่ได้นะป่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะเริ่มต้นกันดูนะว่าจะมีใครให้แกงแบงค์เปล่าเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยขึ้นดิขึ้นนั่นแหละแม่เกือบตายแล้วไงล่ะป่ะเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่ถึงเกาะเริ่มต้นนะโอเคทำการตัดอีกรอบนึงซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะเริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะลองไปแกงแบงคนกากกันดูนะว่าจะมีใครให้ฆ่าหรือเปล่านะว่ามันจะเกียนขนาดไหนสักไอ้ผลแมกมานี้นะนั่นไงมีคนบินอยู่ด้วยนั้นเขาใช้ผลทรายแน่นอนเลยน่าจะใช่รู้สึกเหมือนข้างหน้าเขากำลังจะบวกกันอยู่นะไปเดี๋ยวเราจะทำการเข้าประยุติเรื่องนี้กันนะไปเฮ้ยเขาใช้แมกมาเหรอเฮ้ยเขาใช้แมกมาเหมือนกันเลยแมกมาแล้วไงวะอย่าห้าวหรือว่าอย่าห้าวแมกมาแล้วไงวะอย่าห้าวนะคนนั้นเขาใช้แมกมาว่ะผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะโอเคทำการวางกับดักไว้ก่อนนะยังไงจะมีคนตายแล้วเกิดไหมเนี่ยดูสิเขาใช้แมกมาผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะนอกจากเอาตีนไปกระเทือบเขานะเขาถึงจะตายยังไงจะตายหรือไม่เอาท่าทางจะตายแล้วหรือเปล่าเห็นไหมครับมีคนเข้ามาใหม่เขาก็ตายไปเลยนะนี่เข้ามาเกิดมาก็ตายยังไงเกิดมาก็ตายอีกสุพีมซะด้วยแล้วคนนั้นยังไงคิดว่าอยู่บนที่สูงแล้วจะรอดเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลิ้นพันยังไงโอ้ยเขายิงพิษว่ะรู้สึกเหมือนเขากำลังจะทำการแปลงร่างนะเนี่ยแน่นอนเลยนั่นไงแปลงร่างจริงด้วยแปลงร่างไงวะสกิลสัตว์ไปตายไปดินูบบิสว้าวโคตรโหดเลยยิงไปตายนะครับเห็นไหมเป็นสกิลที่โกงมากเลยนะตายไปดิไปเดี๋ยวจะลองเอาตัวไปสัมผัสเขาดูนะว่าเขาจะตายหรือเปล่าทำการสัมผัสนี่ขนาดเอาตัวไปโดนเฉยนั้นเนี่ยถึงกับตายเลยเหรอไปเดี๋ยวจะลองให้บอทมันแตะตัวเราดูนะว่าบอทจะตายหรือเปล่าตามจริงก็น่าจะตายอยู่แล้วล่ะตายแล้วก็ตายอีกตัวนึงทริปเปิลคิวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็อยากให้รีวิวผลไรครั้งต่อไปคอมเมนต์มาบอกผมนะครับผมจะได้ไปหาผลไม้นั้นมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายจ้ะเย้